สวัสดีวันที่2มกราคมนะคะปีพุทธศักราช2564นะคะหรือปีคศ2021นั่นเองนะคะก็อวยพรอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายนะคะขอให้มีการมีงานทำตลอดแล้วก็กำไรขายของดีนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในปีนี้นะคะก่อนอื่นเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐมองไม่เห็นนะคะสิ่งที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจสิ่งที่เกี่ยวกับมันผิดกฎหมายอ่ะพูดง่ายๆนะทำไมถึงมองไม่เห็นที่เกี่ยวกับประเภทบ่อนนะตอนนี้เรื่องของบ่อนนะคะก็เริ่มโผล่มาเรื่อยๆเพราะสาเหตุเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อของโควิดนะคะตอนแรกก็เจอที่ระยองใช่ไหมพอมาตอนนี้ก็มาเจอที่จันทบุรีนะคะเจอที่กรุงเทพด้วยเช่นกันนะคะส่วนจันทบุรีนี่ยอดล่าสุดที่เขาบอกว่าเจอโควิดนี่ก็คือ29คนเป็นคนที่เล่นการพนันเป็นนักพนันในบ่อนนะคะมี10คนที่เป็นคนไทยมีอีก19คนที่เป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาเล่นการพนันนะคะยอดนี้อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะอันนี้คุณหนุนยอดที่คุณหนุนติดตามล่าสุดที่เห็นนะคะอาจจะมีเพิ่มนะคะบ่อนเหล่านี้อย่าคิดว่ามันเพิ่งมีนะคะมันมีมานานแล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะมองไม่เห็นแกล้งมองไม่เห็นนะคะเวลาตรวจพื้นที่นะขับรถกันแค่2คนนะคะเห็นนะคะผ่านๆปุ๊บๆไปนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนบ่อนจำนวนพวกนี้มันก็เพิ่มขึ้นบ่อนพวกนี้ก็ยังเล่นนะคะยังเปิดให้เล่นมีกล้องวงจรปิดมีคนดูแลอย่างดีคนดูแลก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซ้ำบางครั้งนะบางที่ด้วยนะคะคือมันมองไม่เห็นอย่าปฏิเสธเรื่องนี้อย่าปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับประชาชนคนคิดต่างเนี่ยเห็นอย่างไวนะคะอย่างเช่นม็อบล่าสุดเกี่ยวกับม็อบกุ้งย่างนะคะที่เขาต้องการที่จะทำม็อบกุ้งย่างของกลุ่ม Vivo เนี่ยเพื่อที่จะช่วยประชาชนเกี่ยวกับกุ้งที่มีกระแสที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่กินกุ้งกันเนื่องจากปัญหาโควิดนะคะก็เลยทำม็อบกุ้งย่างเพื่อเขาดาวกันในวันนั้นนะคะตำรวจได้เห็นอย่างไวขนกันมาเป็นกองร้อยเตรียมมาอย่างดีนะคะชุดเกาะชุดอะไรคือแบบว่ามีครบทุกอย่างนะคะเพื่อมาสกัดม็อบทั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะที่จะต้องมาทำแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยที่จะมากั้นพื้นที่นะคะมันเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นม็อบคิดต่างหรือม็อบคิดอะไรเงี้ยควรจะช่วยเหลือประชาชนมันไม่ใช่แค่ว่าทำม็อบกุ้งย่างหรือช่วยประชาชนเกี่ยวกับการค้าขายกุ้งแล้วโดนจับมันก็มีแต่ฝ่ายคิดต่างพอฝ่ายตัวเองเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มที่โฆษณาสิกุ้งซีพีอ่ะนะคะอย่างเช่นบินบรรลือฤทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็เอากุ้งมาขายต่อไม่เห็นโดนจับเลยแต่เพราะกลุ่ม Vivo ทําเนี่ยทำไมโดนจับนะมันก็ไม่ต่างอะไรหรอกแล้วว่าเรื่องผิดกฎหมายเรื่องค้าผิดกฎหมายเรื่องขนของผิดกฎหมายเรื่องคนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาเจ้าหน้าที่มองไม่เห็นแต่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองฝ่ายคิดต่างของรัฐบาลยุคนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นชัดเจนแล้วก็เตรียมพร้อมกันมาอย่างดีนะคะขนกันมาเป็นกองร้อยเพื่อสกัดม็อบนะคะโอเคนะคะเราจะไปดูข่าวเสริมๆนะคะนี่คือประเทศไทยของเรานะคะข่าวเสริมก็หนีไปพ้นเรื่องศาลเนี่ยให้ประกัน2เยาวชนนะคะที่ร่วมม็อบกุ้งย่างที่โดนจับไปนะคะแต่ตำรวจเนี่ยเตรียมฝากขัง14คนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเขาแค่ไปช่วยขายกุ้งนี่ถูกจับและฝากขังขนาดนี้เลยเหรอถ้าเปรียบเทียบอ้างว่านี่คือการจับกุมละเมิดพรกฉุกเฉินนะคะถามว่าวันนั้นและก่อนหน้านั้นน่ะหลังจากมีประกาศมีใครที่ทำเกี่ยวกับมั่วสุมหรือประชุมไหมเยอะแยะนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของกลุ่มที่ไปออกงานไม่ได้ใส่แมสของข้าราชการนะคะอย่างเช่นอะไรนะคุณพระศินีนาถน่ะอันนี้นะคะยกอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างนี่ของจริงเลยนะคะไม่เชื่อไปสืบดูได้นะคะมีคนไปร่วมประชุมชุมนุมเป็นข้าราชการนะคะยันตำรวจยันอะไรเงี้ยแบบระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไปรับเหรียญที่ระลึกโดยที่รอสิบเนี่ยได้ให้ไปเป็นตัวแทนสรุปทั้งหมดในหอประชุมนั้นไม่มีใครใส่แมสนะแล้วก็อีกหลายๆที่มีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเยอะแยะมากมายรวมทั้งเขาดาวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์คนก็เยอะนะเขาดาวที่ไอคอนสยามคนก็เยอะถามว่ามีการถูกจับไหมไม่มีนะคะ
กลุ่มของรัฐบาลก็แห่กันไปเป็นกลุ่มๆถามว่ามีใครถูกพรกฉุกเฉินไหมไม่มีนะคะประชาชนที่เดินทั่วไปรถมงรถเมล์เต็มรถไฟฟ้าเต็มอย่างเงี้ยมีใครพูดถึงเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินไหมไม่มีนะคะทำไมเกี่ยวกับม็อบพูดถึงเพราะเขาออกมาเพื่อที่จะสกัดม็อบเพื่อที่จะสกัดคนคิดต่างแค่นั้นเองนะคะซึ่งทางกลุ่ม Vivo เนี่ยก็ได้พูดเล่ารายละเอียดในอีกข่าวนึงนะคะที่แจ้งเรื่องที่ว่าทิ้งกุ้งหน้าทำเนียบนะคะเขาบอกว่าคือเขาสั่งกุ้งมาขายแล้วแต่ปรากฏว่าโดนจับซึ่งย้ายมาอยู่หน้าสี่แยกข้อกลัวตำรวจก็ตามมาราวีจับจนได้และทีนี้เขามีต้นทุนในการขนกุ้งนี่มันแพงเมื่อโดนจับปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะมันจะเพิ่มต้นทุนแต่ขายไม่ได้ซึ่งช่วงนั้นประชาชนกำลังไปเรียงคิวซื้อกุ้งนะคะแต่โดนจับซะก่อนเขาก็เลยเทกุ้งทิ้งหน้าสภาเพื่อเป็นการประท้วงนะคะนี่คือสาเหตุเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งด้วยนะคะคือไม่จ้างต่อไม่เก็บกุ้งไว้ก็ต้องลดต้นทุนบางส่วนแล้วก็กุ้งที่เหลือที่ต้องลดต้นทุนนั้นก็ทิ้งที่หน้าสภาไปเลยให้เป็นการประชดเป็นการประท้วงไปเลยนี่คือเขาอะกล่าวไว้นะคะส่วนรุ้งปนัสยาเนี่ยนัด10โมงเช้าวันนี้นะคะที่ศาลแขวงดุสิตตามหาเพื่อนขายกุ้งที่ถูกจับนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้พวกเขากลับบ้านซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ผิดนะคะวันนี้ใครว่างนะคะก็เชิญที่ศาลแขวงดุสิตนะคะ10โมงเช้าวันนี้นะคะกับน้องรุ้งปนัสยานะคะทีนี้มาดูข่าวอีกต่อไปเกี่ยวกับข่าวเก็บตกกระสุนตกนะเอาอย่างงี้ไม่ใช่เก็บตกกระสุนตกเค้าดาวนะคะขนุนเริ่มที่แบบว่าเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปืนกันเยอะมากเพราะว่าข่าวหลายๆข่าวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมั้ยว่าทำไมมันมีเรื่องอะไรมันก็ชักปืนมาขู่กันชักปืนยิงกันวัยรุ่นทะเลาะกันก็มีปืนนั่งรถไปก็มีปืนคนนั้นมีปืนคนนี้มีปืนประเทศไทยของเราเนี่ยพกปืนกันออกสาธารณะกันแบบว่าง่ายมากพอทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรกันก็เอาปืนกันมาขู่นะคะเรื่องนี้กฎหมายต้องแรงหน่อยนะพอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มชักปืนออกมายิงเล่นทีนี้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์กระสุนตกนะคะซึ่งคนเสียชีวิตหรือยังขนุนไม่ได้รู้นะเพราะยังไม่ออกข่าวหรืออาจจะมีก็ได้นะคะเรื่องนี้เจอปอกกระสุนหรือกระสุนยังไงเนี่ยต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะมันอันตรายมากๆนะคะอย่างเช่นนี่กระสุนนี่ตกที่หลังคาบ้านนะคะของบ้านหนุ่มคนหนึ่งนะคะคือกระสุนชัดเจนตกลงมาดีโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะอีกคนหนึ่งนี่กระสุนตกเนี่ยจากฟ้าที่โดนที่แขนนะคะก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปนะคะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากที่ตกใส่หัวเนี่ยเสียชีวิตนะคะเขาบอกไว้เลยอีกเรื่องนึงก็คือกระสุนตกที่รถนะคะรถเสียหายนะคะเป็นรอยเลยนะคะกระสุนก็ยังอยู่ที่ตรงรถตรงหน้ารถนะครับเขาเรียกกระโปรงรถนะคะอันนี้อันตรายถ้าโดนคนก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ยังไม่ออกข่าวที่ขนุนหยิบยกมาอ่านให้ฟังที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็มีเรื่องของนี่อันนี้คือคนที่จะยิงแต่ยังไม่ยิงนะส่วนหลายๆคนที่ยิงไปแล้วมันก็ไปตกกับคนอื่นนะคะคนนี้จะยิงนะคะคือแม่เห็นว่าเมาแล้วไม่ใช่อันนี้หนุ่มเนี่ยเมาแล้วจับปืนจะยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหรือเข้าดาวแม่เห็นปุ๊บแม่กระโดดไปดึงปืนลูกแย่งยื้อกันไปแย่งยื้อกันมาปืนมันลั่นทีเนี้ยโดนแขนแม่บาดเจ็บแต่ลูกชายเนี่ยกระสุนลั่นไปโดนหน้าอกเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะอุตส่าห์คือคุณแม่ก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายว่าเฮ้ยมึงจะไปยิงปืนทำไมอะไรเงี้ยตะโกนเรียกลูกก็ไม่ฟังมันเมาไงบอกมึงอย่าท้ามันผิดกฎหมายไปตกใส่หัวคนนั้นหัวคนนี้เดี๋ยวเขาเห็นกระสุนมาแล้วก็สืบมันก็รู้ว่าเป็นกระสุนของใครใช่ไหมแม่ก็โดดไปลูกไม่ฟังจะยิงให้ได้ก็ยื้อแย่งกันไปก็เกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นมานะคะเวลาเมาเนี่ยคนเรามันไม่มีสติโดยเฉพาะไอ้พวกที่มีปืนในมือนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะยิงแล้วก็แม่ไปห้ามแล้วก็ปืนมันลั่นเสียชีวิตฝ่ายลูกเสียชีวิตนะคะหลายๆคนก็ยิงไปแล้วก็ไปตกคนอื่นไปคนอื่นเสียชีวิตนะคะขนุนคิดว่ามันต้องมีคนเสียชีวิตแต่ยังไม่ออกข่าวเยอะแยะนะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนบาดเจ็บแล้วก็ข้าวของเสียหายแล้วก็เฉียดตายกันเยอะแยะนะคะคุณคิดดูว่าวันนั้นมีการยิงกระสุนกันกี่ครั้งเมาแล้วมันยิงไงเรื่องนี้ตำรวจต้องสืบให้ได้เจอกระสุนที่ไหน
สืบให้ได้ค่ะมันเป็นกระสุนของใครแล้วก็จับมาลงโทษให้อย่างหนักเลยนะคะเรื่องนี้อันตรายต่อชีวิตนะคะถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญนะถ้าวันนึงกระสุนมันตกใส่คนในครอบครัวของเราหรือตัวเราเองอะเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยออกมาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มพวกนี้ให้เข็ดให้หลับจนกระทั่งมันมาซ้ำรอยเหตุการณ์อีกทุกปีทุกปีมันเกิดขึ้นทุกปีนะถ้าเราไม่รีบที่จะแก้ไขมันต้องมีคนเสียชีวิตทุกปีนะคะต่างประเทศถ้าเจอเนี่ยติดคุกอย่างเดียวนะคะไม่มีประกันไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันถือเป็นอะไรแบบเป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะภัยฆ่าคนโดยไม่มีเจตนานะคะคือตกใส่หัวใครก็เสียชีวิตนะอย่าคิดว่ามันไม่เสียชีวิตนะเว้ยโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเจอกันพรุ่งนี้ละกันนะคะหรือไม่ก็สายๆนะถ้ามีอะไรให้พูดละกันนะโอเคเจอกันจ้ะ